เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาเปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานจำนวน24อัตรานะครับสำหรับในรายละเอียดนะครับตำแหน่งที่รับสมัคร1ตำแหน่งลูกจ้างบัญชีสัญญาจ้างคราวละ2ปีจำนวน13อัตรานะครับวุฒิการศึกษาปวช.ปวส.ทางด้านบัญชีนะครับ2ลูกจ้างพัสดุสัญญาจ้างคราวละ2ปีจำนวน1อัตราวุฒิปวช.ปวส.ทางด้านบัญชีพาณิชยการการจัดการโลจิสติกนะครับ3ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์สัญญาจ้างคราวละ2ปีจำนวน10อัตราวุฒิปวช.ปวส.บัญชีเลขานุการพาณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์การตลาดการจัดการทั่วไปการจัดการธุรกิจค้าปลีกการจัดการโลจิสติกการจัดการสำนักงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับสำหรับการรับสมัครนะครับผู้ที่จะสมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะครับที่อาคาร3ชั้น3นพบุรีนครพิงค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่18ถึง21มิถุนายน2562นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1จังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับและกดที่ลูกกระดิ่งก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมได้จัดทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ